Hi PBS Podcast View the world via the voice เรื่องป่วยเรื่องไข้เนี่ยครับก็คงไม่ใช่สิ่งที่น่าอภิรมสำหรับมนุษย์อย่างเราๆเท่าไหร่จากทั้งร่างกายที่อาจจะรู้สึกอ่อนแออ่อนเพลียกว่าปกติรวมไปจนถึงปัญหาที่อาจจะตามมาหลังจากนั้นอีกแต่ลองจินตนาการดูครับว่าถ้าอาการป่วยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บนโลกถ้ามีนักบ,บินอวกาศสักคนหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมาบนอวกาศมันจะรู้สึกอย่างไรและเราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรติดตามได้ใน Starstuff Podcast ในตอนนี้ครับ STAR STAFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียรพัฒอาชีวรกาโรโครับสวัสดีครับผมเต้นน,นัทนนท์ดวงสุ่เนินครับก็กลับมากับรายการ s t a r s t a f f Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องประเด็นสุขภาพบนอวกาศกันแต่ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพจิตอย่างที่เราได้เคยเล่าไปเมื่อหลายตอนที่แล้วนะครับ แต่มันจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายของนักบินอวกาศานั่นก็คือเรื่องของการป่วยบนอวกาศนั่นเองครับหรือถ้าจะให้พูดเจาะจองกว่านั้นก็คือเรื่องสภาวะบนอวกาศเนี่ยครับทั้งสภาพไรแรงโน้มถ่วงทั้งปัจจัยมากมายเนี่ยมันส่งผลให้มนุษย์รู้สึกยังไงบ้างนั่นเองใช่ครับจริงๆพูดไปก็อาจจะฟังดูเหมือนแบบโฆษณาประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> พี่เชื่อว่ามันคงไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่แบบไม่เคยป่วยเลยอะอย่างน้อยก็เรียกเรียกน้อยๆเนาะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่า คนเราตื่นมาในแต่ละวันน่ะมันต้องมีวันที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่สบายบ้างแหละครับซึ่งนักบินอวกาศเนี่ยก็คงจะรู้สึกสิ่งเดียวกันแหละเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเออนักบินอวกาศเขาก็ต้องเทรนมาแล้วจะต้องดูแลสุขภาพจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ากระบวนการการป่วยการเจ็บการไข้เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นหนึ่งในอิทธิพลสําคัญต่อการวิวัฒนาการของมนุษย์เนาะแล้วก็ การที่มนุษย์จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการป่วยหรือว่าผ่านการ export to c h r เชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะ uh huh. รวมไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนการอะไรต่างๆนะเพราะว่านั่นแหละนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่อยากที่จะหยิบยกขึ้นมาคุยกันในวันนี้โดยที่ปูปพื้นฐานการย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงแรกที่มีการสำรวจอวกาศนั่นแหละนะครับ,รบทีนี้เนี่นะฮะตัวพี่เองเนี่ยนะเคยไปคุยกับ นักวิชาการท่านหนึ่งนะฮะก็คือดเร์วารีศจันเจริญซึ่งก็เป็น <c oughs> เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจเนาะคือดอรวารีศ uh, เนี่ยเป็นอาจารย์ของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแพทย์นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้สอนในวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือว่าเป็น <c oughs> อาจารย์หมออาจารย์แพทย์แบบพาไปตรวจคนไข้นะฮะแต่ว่าสอน <c oughs> วิทยาศาสตร์ในมิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ เอาหลายๆศาสตร์ย่อยในวิทยาศาสตร์มาประกอบเข้าหากันเพราะว่ามันคือกระบวนการคิดที่คนจะไปเป็นหมอต้องรู้เนาะนะครับ<อ>ทีนี้ก็คุยกันครับชื่อพี่ก๊อฟเนาะเราก็ถามไปว่าเอ้ยพี่ก๊อฟพี่คิดว่าการทำสเ e Medicine หรือว่าการรักษาทางการแพทย์ในอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่นะฮะพี่ก๊อฟเขาก็ตอบกลับมาว่าเออจริงๆเราชอบไปคิดว่า มันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่เคยคํานึงถึงมาก่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วการรักษาในอวกาศเนี่ยมันเกิดมาจากพวกฟไฟล์ที่เป็นเที่ยวบินทางการทหารเมื่อก่อนนะ,นะฮะคือ<ะ>ในการสมมติว่าเราจะออกแบบเครื่องบินหรือว่าออกแบบเครื่องบินรบเนี่ยมันต้องมีการทดสอบนะฮะนะว่ามนุษย์เราเนี่ยที่มีชีวิตอยู่บนโลกอะ่ะมันจะสามารถทนต่อแรง G หรือว่าทนต่อ ความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศได้ไหมหรือว่าพอไปอยู่ในที่ที่มันสูงขึ้นอันเนี้ยเราจะมีการรับแสงอาทิตย์ที่มากกว่าปกติซึ่งมันมีผลต่อพฤติกรรมอื่นของมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะครับมันก็เลยย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเราแค่พยายามศึกษาหาความเป็นไปได้ของการดำรงชีวิตในสภาวะที่มันแตกต่างออกไปจากพื้นโลกหรืเอเป่าปะอ่าก็อาจจะไม่ได้แปลกไปเลยแต่ว่าเอ็ก e m ตรีมที่บนโลกอะไรเงี้ยใช่ครับ ใช่ครับซึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะใครที่ชอบดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทาหารหรือว่าเกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยเขาก็จะเอานักบินไปไปเวงเวียงกันในเครื่องที่จําลองไฮจี G เนาะ ก็คือไปทดสอบแรงจีนะฮะว่านักบินจะแบบหมดสติเมื่อไหร่อะไรเงี้ยต้องเวียงเยอะแค่ไหนได้กี่จีอะไรเงี้ยฮะหรือว่านักใครที่ดูเออโสดๆร้อนๆเลยเรื่องท็อปกันเนาะท็อปกันมบริกอะไรเงี้ยฮะตอนที่แบบนักบินเขาจะต้องบินในแมนูเวอร์หรือว่าในท่าทางที่แบบโอ้โหเอาหัวดิ่งลงมาแล้วอยู่ดีๆกด ดันตัวคันโยกเพื่อที่จะให้เครื่องบินมันพุ่งกลับขึ้นไปเนี่ยมันทนต่อแรงจีมหาศาลนะฮะบางนักบินในเรื่องก็แบบเออมี p พ s ส o เอาหรือว่าเป็นลมไปเลยนะ,ะ ừ, ก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ในสภาวะที่มันต่างออกไปอะ่ <ừ> อะทีเนี้ยพอการศึกษาอาวกาศช่วงแรกอะ่ะมันก็ ไม่ได้ห่างไกลกับการทำฟลาหรือว่าการทำเครื่องบินการทำไปบินในอะไรท่าทางแปลกๆเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็มันก็นำเอาศาสตร์เดียวกันเนะี่ยมาใช้นะฮะ,ฮะจะสังเกตว่าหมอของนาซาในยุคแรกๆแต่ที่เขาไปทดสอบตรวจร่างกายของนักบินอวกาศในยุคแรกๆ,ๆก็เป็นหมอหมอสไตล์หมอทหารอนะอ่าครับเออพอพูดแบบนี้แลาวเห็นภาพมากขึ้นเลยว่า จริงๆเรื่องคอนเซิร์นหลักๆในอวกาศก็อาจจะอย่างเช่นเรื่อง G หรือว่าเรื่องความกดอากาศต่ำเนาะซึ่งมันก็เป็นสภาวะที่เราเจอกันตั้งแต่ในการทาหารทางการบินแล้วอะไม่ต้องขึ้นไปถึงอวกาศก็ได้<ช>แค่แบบบนอวากาศมันเหมือนเป็นขั้นที่อาจจะเรียกว่าเอ็กตรีมกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นศาสตร์ใหม่แบบใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันเกิดจากการต่อยอดของศาสตร์ที่มีอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเหมือนกับการต่อยอดศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของสาภาวะที่ผิดปกติ ของมนุษย์ใช่ครับซึ่งม,มันก็จะวนเวียนเดียวกับไอ้ความชื้น <c oughs> ความดันดังสีแรงรอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรใหม่เลยอโอเคพอทีเนี้ยผมว่าเราน่าจะเริ่มเห็นภาพชาัดมากแล้วแหละว่ามันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันคือการต่อยอดจากปัญหาสุขภาพที่เราอาจจะเจอในสภาพไม่คุ้นเคยอย่างเช่นในอากาศหรือว่าบนน้ําเออในเรืออะไรประมาณเนี้ฮะทีเนี้ยเรามาลองย้อนประวัติศาสตร์กันดูดีกว่าว่าตามไทม์ไลน์ ในโลกของเราในอดีตแล้วเนี่ยการที่เราพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์แบบบนอวกาศมาฮะมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยังไงบ้างผมว่าเราอาจจะย้อนไปได้ถึงยุคแรกของการสำรวจอวกาศเลยก็ได้ซึ่งก็คือแบบช่วงยุคของก็คืออีคาราเไม่ใช่ก็เอากระเถิบขึ้นมาหน่อยแล้วกันฮะในยุคของโครงการอวกาศยุคแรกๆของสหรัฐอเมริกาครับอย่างเช่น Mercury หรือ g e ม i n i อะไรเงี้ยผมว่า พอยต์ของมันของ2โครงการนี้ครับมันคือการที่นักบินอวกาศเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ในระดับไม่สูงมากในระดับแค่ประมาณซับออบิทหรือระดับออบิทอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันใช้ระยะเวลาทลาภารกิจอะครับอยู่แค่ประมาณหลักวันไม่ได้เป็นหลักสัปดาห์เหมือนอพอลโลเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่นักบินอวกาศจะเจอผมว่ามันน่าสนใจตรงที่มันจะเป็นครั้งแรกๆในประวัติศา,ศาสตร์ที่ทําให้มนุษย์เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของอวกาศแต่ขณะเดียวกันเนี่ย มันก็ยังไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของเวลาที่ยาวนานอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถามว่าถึงแม้มันจะดูไม่ได้ผิดปกติมากอะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไหมที่แบบโอเคว่าเออเราต้องยกขึ้นมาพูดจริงๆผมว่ามันมีเรื่องหนึ่งฮะเราควรยกขึ้นมาพูดนั่นก็คือเรื่องของ space adaptation syndrome ครับหรือว่า SAS เรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเรื่องของสภาวะ,ะไรแรงน้มถ่วง คือร่างกายของมนุษย์นะครับน่าจะเป็นคอมมอนเซนส์เนาะว่าร่างกายของมนุษย์อ่ะก็จะเคยชินกับสภาวะที่เราอยู่บนโลกอ่ะเพราะมันก็เป็นสถานที่ที่เราอยู่เนาะอาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเรื่องของแรงโน้มถ่วงว่าเออถ้าเรายกมือขึ้นแบบนี้แบบเราต้องใช้แรงมากขึ้นประมาณไหนการที่เราจะเอ็นตัวการที่เราจะทรงตัวฮะเราต้องใช้แรงประมาณไหนหรือต้องกระทาการยังไงซึ่งแบบบางทีมันก็เหมือนกลายเป็นเรื่องที่ถูกฝังเป็นพฤติกรรมในจิตสํานึกไปแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่พอเราขึ้นไปอยู่บนอวกาศเราเจอสภาวะ แดงนมถ่วงต่ำเนี่ยมันทาให้พฤติกรรมที่แบบถูกฝังอยู่ในจิตสํานึกเรามันแปรปรวนไปมากๆต้องบอกว่ามไม่ใช่มนุษย์ด้วยนะคือแบบสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกชนิดอะจับมันไปอ,อยู่ให้แบบผิดที่ผิดทางอะฮะเออมันก็จะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยสมมติว่าเราเอาแมวไปไว้บนยานอวากาศอย่างเงี้ยแมวมันก็จะงงว่าเออต้องทํำยังไงท่าไหนเนี่ยหรือว่าปั๊บก็เคยเขียนบทความที่เกี่ยวกับว่าเราส่ง ปลาไปไว่ายน้าบนอวกาศเนาะอะไรก็ <c oughs> ไปไว่ายน้ําในสภาวะที่เป็นซีโรจีแล้วปลามันก็ก็มีพฤติกรรมแปกกลกๆอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นเราเชื่อว่ามันเป็นคอมมอนที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอะพอจับไปอยู่แบบในซีโรจีอะมันจะงงหมด <c oughs> เพราะว่าบรรพบุรุษของมันไม่เคย <c oughs> ไม่เคยเอ็กซ์เพรียหรือว่าไม่เคยได้รับประสบการณ์สิ่งเหล่านี้มามันก็เลยถูกฝังไว้ในยีแล้วว่าเอ๊ยเราจะใช้ชีวิตในลักษณะที่มันมีแรงโน้มถ่วงนะทีนี้ถ้ามาลองดูในเชิงกลไกกันแล้วอะฮะ สาเหตุหลักๆสำคัญเลยเนี่ยของไอสเปซเด a เทชันซินโดรมเนี่ยครับคือเรื่องของระบบภายในของมนุษย์ภายในหูชั้นในเพราะว่ามนุษย์เนี่ยฮะจะใช้แบบระบบภายในหูชั้นในอะครับในการระบุทิศท,ทางซึ่งพอบนโลกอ่ะมันมีแรงน้มถ่วงเนาะทำให้เราสามารถรู้ด้านบนด้านล่างได้แต่พอ,อในสภาวะแรงน้มถ่วงต่ำอะฮะที่แบบเอ,อ่ร่างกายเราก็ลอยไปลอยมามันทําให้กลไกการแบบอาจจะเรียกว่าอาจจะคล้ายๆเป็นใจโรสโคปของมนุษย์ละกันมันอืมัน <Okay. S 1> มันงงอะ เออมันงงมันก็เลยทําให้มนุษย์อะฮะจะมีปัญหากับการปรับตัวในโอวกาศในช่วงแรกๆประมาณนี้ ซึ่งไอาอาการนี้ฮะมันจะเกิดขึ้นประมาณ2อสวันหลังจากที่แบบมนุษย์เ,<อ>เริ่มเดินทางไปอวกาศยาวนานขึ้นเรารูเนาะว่าแบบเออมันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับตัวซึ่งไอาอาการ SAS เนี่ยฮะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆฮะที่ทําให้นักบินอวกาศหลายคนเนี่ยก็อ้วกบนอวกาศอย่างเช่นคุณเกอร์มานติทอฟในปี1961 1 9 6 1กก็เป็นนักบินอวกาศของโซเวียตในภารกิจบอสตอกสองนะฮะที่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายคนใช่ก็เป็นมนุษย์คนแรกที่อ้วกบนอวกาศนั่นเองหรือว่า ถ้าพูดในอีกหนายหนึ่งก็คือเป็นคนที่ประสบกับอาการเมาเอวกาศนั่นเองไม่ใช่แค่เมาเรือเมาท้องฟ้าแต่คือเมาเอวกาศฮะครับเมาเหล้านับไหมครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นับครับมเมาเหลาดีกว่าเมารัก <laughs> ครับก็สําหรับ ในเชิงสถิตินะครับจะมีนักบินอากาศประมาณร้อยละหกที่ได้พบกับอาการเมาอากาศนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักบินอากาศขนาดนั้นไม่ว่าคุณจะแข็งแดงหรือว่าไม่ว่าคุณจะอ่อนแอมันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะฮะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกการทํางานที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับแค่ว่าเออคุณกล้ามใหญ่แค่ไหนหรือว่าคุณแบบออกกําลังกายมานานแค่ไหนอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักบินอวกาศมากกว่าครึ่งก็จะเจอสภาวะนี้ฮะแต่ก็เป็นที่โชคดีเนาะอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว่าอาการนี้มันจะอยู ไม่นานจนกว่าใจรสโคบของร่างกายจะสามารถปรับตัวได้ก็คือ,อช่วงประมาณสองสามวันนั่นเองครับ,ร,บร่างกายเหล่านี้ก็เก่งเนาะคือ,อมไม่เคยมีพ่อมีแม่อยู่ในอวกาศฟังดูฟังดูเป็นนา้อทีที่ตลกมากแต่ว่าเออเอ,อ,อันนี้คือก็เห็นภาพเนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อวกาศอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัวเราต้องไปอยู่ในอวกาศจริงๆสองสาวันก็พอที่จะปรับตัวได้ถือว่าร่างกายมนุษย์นี่มันน่าทึ่งมากเลยอืมพอพูดกันไปถึงแบบประเด็นสําคัญใหญ่ๆแล้วว่า เมาเรือเมารถเมาเครื่องบินอันนี้เมาอวกาศทีนี้มาดูปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกันบ้างครับ,รบพอในช่วงถัดมาหาที่โครงการอวกาศมันยาวนานมากขึ้นเนาะมันมีปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจมากในช่วงโครงการอพอลโล7ครับนั่นก็คือ,อหนังบินอวกาศเป็นหวัดในช่วงระหว่างการทําภารกิจก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเท้าความกันก่อนว่าโครงการอพอลโล7อะฮะยังไม่ใช่โครงการที่ไปโครจรรอบดวงจันทร์หรือไปลงจอดดวงจันทร์เนาะเป็นแค่โครงการที่แบบโครจรรอบโลกอะไรอเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายาวนานมากกว่าโครงการ ก่อนๆอ,อย่าง m e r c u r y หรือ g e ม i n i แล้วอ่าประเด็นนี้พี่ว่าน่าสนใจเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ในอวกาศเนาะซึ่งจริงๆแล้วอารนด์เชเิหรือเกอร์มันตีตอบหรือใครเองก็ตามแต่แกเขาก็คงเป็นหวัดเป็นไข้กันปกติแหละแค่บังเอิญว่าเขาไม่ได้ไปเป็นในช่วงที่อยู่บนอวกาศเท่านั้นเองแต่พอการสำรวจอวกาศมันยาวนานขึ้นอะอย่างบในโครงการอะพอลโลที่เราเตรียมตัวไปดวงจันทร์เนี่ยพอระยะเวลามันนานขึ้นมันก็ได้ทำให้มนุษย์แสดง พฤติกรรมหรือว่ามีอาการที่มันมันควรจะเป็นที่มนุษย์ทั่วไปธรรมดาจะเป็นกันเช่นการเป็นหวัดเป็นไข้การปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นครับซึ่งปัญหาหลักจริงๆอ่ะมันก็คงไม่อยู่มันก็คงไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าขึ้นไปแล้วเมาอวกาศหรอกแต่เราจะแก้ปัญหายังไงเมื่อมนุษย์มันเจ็บป่วยในลักษณะที่มนุษย์เป็นแบบบนโลกนี่แหละแล้วมันดันไปเป็นบนอวกาศครับซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าการเป็นหวัดบนอวกาศของโครงการพอลโลเซ็์อะฮะทำให้น่าจะเป็นการเป็นหวัดที่ ทรมานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้แล้วแหละเออจริงเรื่องมันเป็นงี้ค่ะคือคุณวอเตอร์เชียราฮะที่เป็นผู้บัญชาการของภารกิจเนาะเขาเกิดแสดงอาการเป็นหวัดขึ้นมาในช่วงไม่นานหลังจากที่ขึ้นบินไปแล้วอาการเป็นหวัดเนี่ยครับก็แพร่ไปสู่ลูกเรือทั้งสองคนซึ่งความแย่ครับคือพอเป็นหวัดก็เป็นน้ำมูกเนาะแต่ว่าต่างจากบนโลกที่จะมีแรงน้มถ่วงครับก็บนอวกาศที่แรงน้มถ่วงต่ำเนี่ยมันทําให้น้ำมูกของเขาเนี่ยมันไปอุดตันอยู่ในจมูกและไม่สามารถแบบ ไหลย,ย้อยลงมาได้อ่ะ <คน S 1> อันตรายมากนั่นแหละฮะลองคิดดูอ่ะครับว่าบนโลกเราแล้วเนี่ยที่แบบเวลาเราสั่งน้ำมูกไม่ออกแล้วแบบมีน้ำมูกตันอยู่ในจมูกมันมันก็ทรมานแล้วเนาะแต่เนี้ยฮะแบบน้ำมูกมันไหลย,ย้อนขึ้นไปถึงโพรงจมูกอะครับแล้วถ้าเกิดของเหลวมันไหลามาในในจุดที่มันไม่ควรจะไหลไปเนี่ยโอ้โหอันตรายนะซึ่งไออาการเป็นหวัดของนักบินอากาศทั้งสามอะฮะเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญมากที่ทาให้นักบินอากาศทั้งสามเนี่ยเกือบก่อกรบฏครั้งแรกในอากาศกับการคอนโทรลนั่นก็คือ พอนักบ,บินอากาศทั้งสเนี่ยครับเขาเขาสั่งน้ำมูกเยอะๆเนาะแล้วแบบมันไม่ไปสัทีอะมันก็ทําให้เขาเจ็บหูเออแล้วทีเนี้ยฮะเ,เ,เขาก็แบบหงุดหงิดอะแบบอ้อสั่งน้ำมูกก็ไม่ออกแล้วแบบหูก็เจ็บอะไรเงี้ยแล้วกราวคอนโทรย,ยังแบบมาสั่งให้เขาทําภารกิจนู่นนี่อีกอะไรประมาณนี้นั่นก็ ก็มันก็ทําให้แบบนักวินอวกาศ3คนเนี่ยครับก็อารมณ์เสียกับการคอนโทรลอยู่หลายรอบจนกระทั่งถึงตอนลงฮะที่นักวินอวกาศทั้ง3เนี่ยครับปฏิเสธการใส่หมวกในระหว่างกลับโลกครับซึ่งมันก็เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเนาะเรื่องของความดันเรื่องของอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าการที่เขาใส่หมวกเนี่ยฮะมันจะทําให้เขาไม่สามารถเคลียร์หูตัวเองระหว่างทางได้ซึ่งแบบมันก็น่าจะอึดอัดมากๆเขาก็เลยทําการก่อกระบนเล็กๆครับโดยการเอ่อโดยการไม่ใส่หมวกอวกาศนั่นเอง ก็โชคดีที่แบบมีน้องอาพสาคน<ถ>คไม่เป็นอะไรครับก็คือถ้ายานมันมีรอยรั่วหรือว่าอะไรเงี้ระหว่างที่มันกลับสู่โลกความดันมันก็จะก็จะเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนาะถึงขั้นตายได้แต่ว่าตอนนั้นพี่ก็เข้าใจว่าก็คงคิดว่าเออตายก็ตายว่าโอกาสตายมันก็ยังยังน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่แบบว่านามูกดตันแล้วก็แบบตายเพราะนมูกดตันอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งพอกลับมาถึงโลกแล้วเนี่ยฮะไอการก่อกระบทและการเการคอนโทรลของเขาเนี่ยฮะมันก็ เอออาจจะเรียกว่าเป็นสาเหตุลับๆก็ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุทางการหรือเปล่านะที่ทําให้นักบินอวกาศทั้ง3เนี่ยค่ะไม่ได้ขึ้นบินอีกเลยอแล้วก็เป็นนักบินอวกาศของโครงการอพอลโลชุดเดียวครับที่ไม่ได้เหรียญ Distinguished Service Medal ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลสูงสุดของนาซาจากภารกิจนั้นโอ้โหสวยมากเออไม่ใช่ <c oughs> <u> ความผิดเขาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นหวัดรางุ่นหินอะฮะเป็นหวัดผมเป็นหวัดผงร้องหุดนงินโอเคค่ะจบเรื่องของการก่ <c oughs> อกระบฏในโครงการอพอลโลเจ็ดไป ทีนี้หาพอฟังเรื่องราวแบบนี้ก็น่าจะทําให้คุณผู้ฟังเดิมเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมในยุคหลังๆนี่ครับทางหน่วยงานอวากาศไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งโซเวียตเองเนี่ยเริ่มตัดสินใจที่ให้นักบินอวกาศกักตัวก่อนขึ้นสู่อวกาศเป็นหลักอาทิตย์เพราะว่าถ้าเขาเป็นหวัดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยครับ เขาก็จะได้รู้ก่อนว่าเออนักบินอวกาศคนนี้เป็นหวัดนะแล้วการที่นักบินอวกาศทุกคนในภารกิจอะครับจะถูกไปกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดเชื้อเนาะมันก็จะทําให้การคนโทรลค่อนข้างสบายใจหายห่วงได้ระดับหนึ่งว่านักบินอวกาศเนี่ยอาจจะไม่เจอโรคที่เป็นโรคที่ติดต่อง่ายๆอะ่ะแบบโรคหวัดหรือว่าเป็นไข้ในระหว่างขึ้นบินนั่นเองใช่ใช่เพราะว่าหวัดเนี่ยมันเกิดจากมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เป็นเนาะมันต้องไป โดนเชื้อหรือโดนไวรัสอะไรมาก่อนอืมถูก <Roth> ต้องครับก็จนถึงในปัจจุบันแล้วเนี่ยครับนักบินนอกากาศเนี่ยก็จะถูก กักตัวเป็นเวลา2อาทิตย์ในสถานที่ควบคุมครับก็คือถ้าเป็นในฝั่งสหรัฐอเมริกาครับก็จะเป็นที่จอร์สันสเปซเซ e นเตอร์กับเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นั่นเองส่วนถ้าเป็นในฝั่งของรัสเซียเนี่ยครับก็จะเป็นอยู่ที่เบคอนูครอสโมโดมในคาซัคสถานที่เป็นสถานที่ปล่อยยานของรัสเซียนั่นเองครับครับผมซึ่งในช่วงเวลา2อาทิตย์เนี่ยครับนอกจากจะเป็นการกักกันไม่ให้นักวินาทอากาศติดโรคก่อนขึ้นไปหรือเป็นช่วงเวลาเฝ้าดูอาการแล้วนะครับก็ยังเป็นช่วงที่ทําให้นักบินอวกาศเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมได้ในทั้้งงงงงเเรรื่่่อออออขขาาากกกยและจจิิตในนนนนนึบบวศ ส่วนใครนะครับที่อยากมาเจอนักบินนอ,อกาศในช่วงนี้ก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนแล้วก็ต้องได้รับการยืนยันจากหมอของทเที่ยวบินก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ครับว่าคนที่ไปเยี่ยมเหล่านี้จะไม่ไปเป็นพาหะนําโรคแก่นักบินออกาศที่กาลังจะขึ้นบินจริงๆมันจะมีภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเวลาที่เขาต้องไปเดินกับนนะักบินจริงๆสมมติไปเดินตรวจยานไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเดินกันทางหาเขาจะโซเชียลดิสเทนซิง S <S <S เออครับซึ่งโปรตโตคอลเนี่ยหรือว่าวิธีการทําแบบเนี้ยนะฮะมันเขาทํากันมาตั้งนานแล้วแหละในเชิงการแพทย์คือไม่ใช่แค่ในอวกาศหรอกแต่ว่าการกักตัวการควอนทีนการโซเชียลดิสเทนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโปรตโตคอลที่มีมานานแล้วทางการแพทย์ครับฮะผมว่าประเด็นที่น่าสนใจมากอะครับเรื่องเกี่ยวกับการกักตัวของนักบินอวกาศเนาะก็เกิดขึ้นมาในช่วงโควิด1 i นี่แหละฮะที่เหมือนกับว่าพอโควิดมาใหม่ๆอะไรเงี้ยคนก็สงสัยว่านักบินอวกาศจะไปติดโควิดบน ISS หรือเปล่า ซึ่งจากมาตรการการกักตัวที่แบบเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเลยเนี่ยฮะมันก็ทําให้หน่วยงานอาวกาศทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งรัสเซียเนี่ยก็พอสบายใจได้ระดับหนึ่งว่านักบ,บินอวกาศจะไม่ไปติดโควิดบนสถานีอวกาศนั่นเองก็คือนักบ,บินอวกาศที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศในช่วงนั้นเนี่ยครับก็จะถูกดําเนินภายใต้มาตรการการกักตัว2ส,สัปดาห์ตามมาตรฐ,ฐานออตามปกติอยู่แล้วคือแค่ไม่ต้องปรับอะไรเลยเนาะอืมใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบเศร้ามากก็คือแบบพวกญาติของนักบินอวกาศอะครับจะถดไม่้้าเเขยยี เลยอืมแล้วก็เรื่องของซึอมวลชนเนี่ยครับก็จะถูกเรียนเอาไว้เพื่อลดความเสี่ยงของการที่นักมีนอกากาศจะขึ้นไปติดโควิดบนนอกากาศครับถ้าจะถ้าจะพูดว่าสถานที่เดียวที่ไม่มีเชือ้อโควิดแน่นอนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าบนสถานีอวก,กาศนานาชาติก็เป็นไปได้เนาะคือมันตลกตรงที่ว่าโควิดมันไปถึงแอนตาร์กติกาอะไร<อ>วะเนี้ครับ ทีนี้ก็น,นี่เป็นเรื่องราวแบบคร่าวๆของการกักตัวก่อนขึ้นบินเนาะทีเนี้ยฮมันมีอาจจะเป็นเรียกว่าแฝกเล็กๆละกกันที่แบบ,บผมว่าน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์เนาะมันจะมีอยู่ช่วงเล็กๆครับในโครงการอพอลโลตั้งแต่อพอลโล11ถึงอพอลโล14ที่นักบินอวกาศท,ทั้ง3ที่เดินทางกลับมาฮะเขาจะถูกกักตัวหลังจากกลับลงมาแล้วอืมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนาซาก็ยังไม่มั่นใจเนาะว่าแบบบนดวงจันทร์จะมีเชื้อโรคแปลกๆอะไรมาติดทังบนโลกหรือเปล่าซึ่งแบบถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆเนี่ยฮะก็น่าจะ ซวยระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่มียารักษาแบบเชื้อโรคบนดวงจันทร์เนาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบินอาวกาทั้ง3าจะถูกกลักตัวบนรถบ้านที่แบบถูกปรับแต่งไว้เทๆหาชื่อ MQF หรือว่า Mobile Quarantine Facility นั่นเองซึ่งมันก็จะมีภาพภาพหนึ่งที่ดังมากเป็นภาพของนิวอัลสตรองที่กําลังเล่นโอคูลเล่อยู่บนรถบ้านคันนั้นแต่ว่าพาอตั้งแต่โครงการอพอลโล15้าขึ้นไปเนี่ยครับมาตรการนี้ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่านาซาก็ค่อนข้างไปวางใจได้ระดับหนึ่งแล้วแหละว่ามันไม่น่ามีเชื้อโครคแปรปรนบนดวงจันทร ใช่เพราะแบบไม่มีใครป่วยหลังกลับมาจากดวงจันทร์นั่นเองครับโอเคครับเมื่อกี้เราก็คุยกันไปถึงอาการป่วยใน2ลักษณะเนาะในลักษณะแรกก็คือการที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะไปปรับตัวเพื่อให้คุ้นชินกับสภาวะไร้น้ำหนักหรือว่าสภาวะในอวกาศได้ในเวลาอันรวดเร็วนะก็อันนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็คงต้องปรับตัวกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเมาอวกาศก็กินยาแก้เมาอะไรกันไปนะครับอันนี้คือกรณีแรก<ม>กรณีที่2ก็คือ การป่วยที <c ười> ่เป็นหวัดเป็นไข้เนาะซึ่งอันนี้ก็แก้ปัญหาได้การกักตัวไม่ไปเจอผู้คนหรือว่าการที่ไม่ไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันกับที่เราใช้ในการรับมือกับโควิดในปัจจุบันเนาะทีเนี้ยมันจะมีอาการป่วยประเภทที่3อยู่นะที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือการป่วยที่มันที่มันห้าไม่ได้อ่ะได้บอกป่ะคือเรารู้ว่าไม่อยากป่วยโควิดอก็ไม่ต้องออกนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่า เราจะห้ามตัวเองไม่ให้ต้องป่วยเป็นโรคอย่างหลอดเลือดอุดตันหรือว่าเป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นมาเนาะโรคต่งางๆพวกนี้รเราจะทำยังไงจริงๆผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วก็เออมันมีบทความผมอันนึงที่แบบเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับเคสนี้อยู่เหมือนกันคือเมื่อตอนปี2020ฮะต้นปี2020เนี่ยเคยมีเคสฉุกเฉินเคสนึง,เ,นงเกิดขึ้นกับนักบินอากาศบนสถานีอากาศนานาชาติก็คือมีนักบินคนหนึ่งเนี่ยครับเกิด สภาวะริมเลือดบริเวณลำคออุดตันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับมันเป็นสภาวะที่ควรจะรีบไปหาหมอบนโลกได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบน ISS เนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีหมอเฉพาะทางอยู่เนาะแต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยเพิ่งดําเนินไปได้แค่ประมาณ2เดือนจากช่วงระยะเวลาที่เขาต้องอยู่6เดือนแล้วการที่เราจะทรานสเฟอร์นักบินลงมาก่อนกําหนดนะครับมัน ก็แน่นอนว่ามันยุ่งยากมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่นาซาทำเนี่ยคือเขาก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ว่าเออมันมีมาตรการอะไรหรือเปล่าที่อาจจะพอแบบช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจจะแบบชั่วคราวไว้ก่อนได้ไหมซึ่งวิธีการที่สรุปมาแล้วเนี่ยก็คือการที่นาซาบอกให้นักบินอวกาศคนนั้นเนี่ยครับฉีดยาชื่ออินอซาพารินเข้าผิวหนัง เป็นเวลา40วันครับก่อนที่นาซาเนี่ยก็จะส่งยาอีกตัวหนึ่งไปให้ชื่ออะพีซาบานเพราะว่าช่วงนั้นมันมีการรีซัพพลายพอดีอะไรเงี้ยนาซาก็เลยสามารถส่งของข,องขึ้นไปให้ได้การฉีดยาของเขาเนี่ยครับก็จะดําเนินการควบคู่ไปกับการที่เขาต้องเออร์ตาซาวคอตัวเองแล้วก็แบบเหมือนวัดสุขภาพตัวเองแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่โลกแล้วก็ให้น NASAsa ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เนี่ยครับร่วมกันวินิจฉัยเพื่อประเมินกันต่อไปทีนี้ครับพอเขากลับลงมาถึงโลกแล้วว่า ปรากฏว่าอาการของเขาเนี่ยครับมันทุเลาลงไปเยอะมากจนไม่ต้องไปรักษาต่อเรียกได้ว่าโชคดีมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เคสเนี่ยฮะก็ไม่ยังเป็นแค่เหมือนตัวอย่างหนึ่งเนาะจากแบบเรื่องราวมาตรการอะไรเยอะมากที่น่าสนใจจริงๆแบบมีเรื่องอยากเล่าเยอะมากทั้งแบบเออมันมีมาตรการ CPR บนอวก,กาศด้วยนะหรือจริงๆบนเรียกว่าบนสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยฮะมันก็มีแผงยาแบบที่จําเป็นเยอะมากที่แบบจะถูกรีสัปพ,พลายใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมี คนในนา s a ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจริงจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้เราจะยกยอดไว้ไปเล่าในสัปดาห์หน้าละกันสําหรับตอนนี้ครับขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนผมปั๊บเชรพัทอาชีวระงับโรคครับเต้นนัทธนน์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH